5ตุลาคมนี้นะครับเริ่มแล้วสำหรับระบบฟีดเดอร์จากรถบัสนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปสู่รถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นฟรีชัตเตอร์นะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์โดยรถนั้นจะออกทุกๆ30นาทีเราจะมีรถตู้รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่ประตู13เดินทางไปช้อปปิ้งได้วันเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดนัดจตุจักรบริเวณตึกแดงแล้วก็มีรถออกรถเข้านี้ตลอดเวลา30นาทีแล้วก็มาส่งกลับคืนที่ตลาดนัดจตุจักรด้วยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงระบบขนส่งรองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากท่านสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทางให้มีความสะดวกสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกปลอดภัยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยเพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถเข้าถึงระบบขนส่งรองโดยเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งผ่านรูปแบบการเดินทางซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบไร้รอยต่อหรือว่า seamless transport โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฟีดเดอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเราจะมีรถตู้รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ประตู13เป็นจุดจอดเดินทางไปยังตลาดนัดจตุจักรบริเวณตึกแดงแล้วกลับมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้โดยสารสามารถใช้บริการเส้นทางนี้ได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งตลาดนัดจตุจักรนั้นเปิดให้บริการคึกคักโดยรถนั้นจะออกบริการทุก30นาทีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปโครงการดังกล่าวนั้นจะทดลองให้บริการระยะแรก3เดือนหากได้รับการตอบรับที่ดีนั้นเราก็จะขยายระยะเวลาให้บริการต่อไปโดยระบบฟีดเดอร์นั้นถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้สะดวกครอบคลุมปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้โครงข่ายคมนาคมขนส่งนั้นมีความยั่งยืนตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการให้บริการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานระดับโลกมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการอย่างเต็มความสามารถขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ